สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Amazing Worldwide วันนี้แอดได้นำสถานที่ที่มีความสวยงามและแปลกตาและน่ามหัศจรรย์ใจมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะจะมีที่ใดบ้างจะสวยงามแปลกตาแปลกใจมากแค่ไหนไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะอุทยานแห่งชาตินาพอลีโคสต์มหัศจรรย์แห่งฮาวายที่เหล่านักผจญภัยต้องไปสักครั้งความงดงามของนาพอลีชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดมากถึง 6,175 เอเคอร์หรือประมาณ 24.99 ตารางกิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะคาไวเกาะที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดในหมู่เกาะฮาวายอุทยานแห่งชาติที่กินพื้นที่ชายฝั่งยาวทั้งหมด26กิโลเมตรแห่งนี้เป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้ชื่อว่ามีทัศนียภาพของชายฝั่งที่งดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งในโลกเลยล่ะค่ะซึ่งโดดเด่นด้วยแนวภูเขาอันสลับซับซ้อนและมีรูปร่างสวยงามแปลกตาและถูกประดับไปด้วยสีสันต่างๆของยอดเขาหินที่ทำให้ที่นี่เปรียบเสมือนสถานที่ดินแดนแห่งเทพนิยายและเป็นสวรรค์ของเหล่าบรรดาผู้ชื่นชอบการผจญภัยทั้งปีนเขาเดินป่าล่องเรือหรือนั่งเฮลิคอปเตอร์เที่ยวชมบรรยากาศช่างเป็นสถานที่ที่คุ้มมากเลยค่ะที่จะลองไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะสาบน้ำแข็งโจกุนซาลองเป็นหนึ่งในอัญมณียอดมงกุฎทางธรรมชาติของไอซ์แลนด์เป็นทะเลสาบน้ำแข็งขนาดใหญ่อยู่ทางตอนใต้ของอุทยานแห่งชาติวัดนาโจกุนเป็นอุทยานที่ถือว่ามีธารน้ำแข็งที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของทวีปยุโรปและใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์กินพื้นที่มากกว่า18ตารางกิโลเมตรเลยล่ะค่ะคุณจะได้พบกับทะเลสาบธารน้ำแข็งที่เต็มไปด้วยภูเขาน้ำแข็งทะเลสาบธารน้ำแข็งแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตเป็นอันดับต้นๆของประเทศไอซ์แลนด์เลยก็ว่าได้เพราะความสวยงามตระการตาของธารน้ำแข็งสีฟ้าและมีรูปร่างลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์อีกทั้งเรายังจะได้สัมผัสความสวยงามของหาดทรายดำที่อยู่ใกล้เคียงกันที่ถูกเรียกว่าไดมอนด์บีชหาดทรายดำที่ทอดตัวยาวนี้ถูกปกคลุมด้วยก้อนน้ำแข็งที่โปร่งแสงสวยงามดังเป็นปฏิมากรรมน้ำแข็งขนาดเล็กที่เปล่งประกายแวววับอัญมณีที่กระจายตัวอยู่บนหาดทรายสีดำส่องแสงเป็นประกายสะท้อนกับแสงพระอาทิตย์ช่างเป็นภาพที่สวยงามจับใจจริงๆค่ะและความสวยงามที่ขาดไม่ได้คือถ้ำน้ำแข็งในไอซ์แลนด์ที่มีความสวยงามดังในเทพนิยายกันเลยทีเดียวล่ะค่ะจะสวยงามมากแค่ไหนเราไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะถ้ำน้ำแข็งเมืองสกัฟคาเฟลหรือมีอีกชื่อที่เรียกว่าถ้ำคริสตัลได้ถูกขนานนามว่าเป็นถ้ำน้ำแข็งที่สวยที่สุดในโลกเป็นถ้ำในทะเลสาบแช่แข็งที่เกิดจากธารน้ำแข็งสวีนาเฟลโจกุนโดยถ้ำน้ำแข็งแห่งนี้มีปากถ้ำที่เป็นปล่องน้ำแข็งสูงประมาณ22ฟุตแต่เนื่องจากอุณหภูมิที่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบ่อยรูปแบบของถ้ำจึงไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงในทุกปีและในแต่ละปีก็สวยงามแตกต่างกันไปค่ะส่วนความโดดเด่นของถ้ำคือผนังถ้ำน้ำแข็งสีฟ้าใสสวยงามแวววับดั่งก้อนคริสตัลที่สามารถมองเห็นได้จากภายใต้ผนังน้ำแข็งให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในดินแดนมหัศจรรย์เลยล่ะค่ะช่างเป็นสถานที่ที่ไม่คิดเลยหรอว่าจะมีอยู่บนโลกใบนี้จริงๆ The Panda Hills เป็นสถานที่ทางธรณีวิทยาในเมืองวิลเลอร์คาวนีรัฐโอเรกอนในประเทศสหรัฐอเมริกามีพื้นที่ทั้งหมดกว่า 3,132 เอเคอร์เลยทีเดียวสถานที่แห่งนี้ถูกระบุว่าเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโอเรกอนมันได้รับการตั้งชื่อตามชั้นที่มีสีสันของเนินเขามีทั้งเลเยอร์สีแดงและสีเหลืองที่เกิดจากดินที่อุดมไปด้วยเหล็กและอลูมิเนียมที่ถูกทับถมกันมาหลายสิบล้านปีจึงเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้สึกแปลกใหม่และมีความสวยงามมากจริงๆเลยล่ะค่ะทะเลทรายสีขาวในนิวเม็กซิโกพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลที่เต็มไปด้วยทะเลทรายสีขาวสะอาดตากินบริเวณมากถึง275ตารางไมล์ตั้งอยู่ในเขตราโรซาของนิวเม็กซิโกมันเป็นสถานที่ที่แทบจะดูไม่เหมือนอยู่ในโลกนี้เลยล่ะค่ะ
เมืองทรายที่เต็มไปด้วยยิปซัมทรายซึ่งเป็นแร่ที่หายากที่พบในไม่กี่ที่บนโลกนี้เท่านั้นเนื่องจากทรายยิปซัมไม่เหมือนกับทรายทั่วไปมันมีความขาวใสและมันวาวสถานที่แห่งนี้ดึงดูดสายตาของเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์จึงไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมสถานที่เที่ยวแห่งนี้จึงเป็นสถานที่เที่ยวยอดฮิตของสหรัฐอเมริกาอุทยานแห่งชาติแบดแลนด์อยู่ทางตอนใต้ของรัฐดาโกต้ามันช่างเป็นสถานที่ที่น่าทึ่งและน่าตื่นตาตื่นใจและมันยากที่จะเชื่อว่าหินรูปร่างประหลาดเหล่านี้มีอยู่บนโลกใบนี้ด้วยตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาอุทยานแห่งชาติแบดแลนด์มีพื้นที่มากกว่า 244,000 เอเคอร์เลยทีเดียวเป็นโลกที่เต็มไปด้วยยอดเขาและทุ่งหญ้ารวมทั้งเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยฟอสซิลของสัตว์ดึกดำบรรพ์มากมายด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงามแปลกและลวดลายสีสันของยอดเขาจึงทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เที่ยวยอดฮิตอีกที่หนึ่งเลยในสหรัฐอเมริกาค่ะอุทยานแห่งชาติฮาเลยคลาภูมิประเทศที่เหมือนดาวอังคารอยู่ในเขตซัมมิตอันห่างไกลของอุทยานแห่งชาติฮาเลยคลาภูเขาไฟฮาเลยคลาตั้งอยู่บนเกาะเมาอีซึ่งเป็นเกาะใหญ่อันดับ2ในหมู่เกาะฮาวายบนยอดภูเขาไฟเป็นหุบเขาขนาดใหญ่นับเป็นภูเขาไฟที่สูงและใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูงถึง 10,000 กับอีก23ฟุตหรือประมาณ 3,000 กับอีก55เมตรนั่นเองค่ะพื้นที่ทางด้านตะวันออกประกอบไปด้วยป่าทะเลทรายทุ่งหญ้าปศุสัตว์และทะเลสาบรวมทั้งพืชพันธุ์หายากซึ่งทางด้านตะวันตกและทางด้านใต้เป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งพื้นผิวเป็นทรายหลากสีมีกองเท่าภูเขาไฟสีแดงรวมกัน16กองตั้งอยู่กระจัดกระจายรอบๆ บางเท่าภูเขาไฟสูงถึง300กับอีก6เมตรเลยทีเดียวภูเขาไฟฮาเลคลาระเบิดครั้งสุดท้ายในปี1790อุณหภูมิเฉลี่ยบนยอดเขา 5-15 องศาเซลเซียสอากาศเย็นสบายตลอดปีเลยล่ะค่ะนอกจากจะได้ท่องเที่ยวในสถานที่ที่แปลกใหม่แล้วเรายังจะได้ชมความสวยงามของทะเลหมอกและความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นรวมทั้งพระอาทิตย์ตกดินช่างเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจับใจจริงๆเลยล่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ